ขณะนี้นะครับคือบริเวณตลาดบางบัวทองฝั่งทางเข้าโรงพยาบาลบางบัวทองนะครับที่น้ําท่วมสูงขึ้นมากนะครับตอนนี้ฝนตกหนักอีกนะครับวันที่12ตุลาคม2554นะครับตอนนี้นะครับรถเนี่ยสัญจรกันไม่ได้นะครับมีรถทหารมาช่วยนะครับขนส่งเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กับคุณณรินทร์รัตนะลงคาพรนะครับเจ้าของบ้านร้านเจริญพรนะครับที่บ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วครับอยู่มาประมาณ40กว่าปีแล้วครับ40กว่าปีแล้วเคยเจอน้ำท่วมขนาดนี้ไหมครับเจอครั้งหนึ่งเมื่อปี38แต่น้อยกว่านี้แล้วก็ป้องอยู่ป้องได้ป้องได้38แต่ตอนนั้นรู้สึกว่าในซอยเนี่ยท่วมแต่ว่าป้องระดับนี้ตรงนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วทำไมครั้งนี้มันถึงเป็นอย่างนี้ครับครั้งนี้น้ำมากแล้วก็น้ำสูงขึ้นมากแล้วมันหลายวันแล้วหลายวันแล้วก็สอบคลายเริ่มอ่อนตัวลงแล้วก็เก็บเครื่องพอดีฝนตกแล้วก็เครื่องก็เสียด้วยเครื่องสูบเสียทีเดียวตั้ง 5-6 ตัวเครื่องสูบเสียทีเดียว 5-6 ตัวเลยเหรอครับทีเดียว 5-6 ตัวพร้อมกันแล้วก็ฝนก็ตกแล้วของในบ้านเป็นยังไงบ้างครับของในบ้านเก็บอะไรที่เก็บไม่ได้บ้างครับเนี่ยของในตู้ของที่เราสินค้าที่เราขายเนี่ยก็หลายอย่างไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยก็เก็บเท่าที่เก็บได้ที่เสียก็เสียไปส่วนใหญ่เห็นแล้วจะมีของแบบว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่เก็บลำบากกันไหมครับมันมากจนไม่รู้อะไรเลยใกล้มือคว้าแล้วก็คว้าไว้ก่อนนี่ที่เราเก็บไม่ทันก็เสียหายบ้างแช่น้ำบ้างอะไรบ้างพวกตู้ยงตู้เย็นอะไรอย่างนี้ตู้เย็นนี่ก็ยกไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้แช่อยู่ในน้ำตอนนี้นะครับสูงนะครับน้ำในบ้านเนี่ยสูงระดับหัวเข่าแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าผมไปยืนนะครับถ้าถนนหน้าบ้านก็คือถึงเอวถึงหน้าอกแล้วถนนหน้าบ้านถึงเอวแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นเข้านี่ในซอยนี่ถึงหน้าอกแล้วนะครับเพราะว่าบ้านเรายกตัวสูงนะครับบ้านหลังนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้างในเนี่ยก็ไม่น้อยไปกว่านี้เลยแต่ว่าบางคนเขาก็กันได้นะฮะแต่บ้านนี้ทำไมเห็นกั้นอิฐบล็อกไว้ทำไมมันถึงเอาไม่อยู่ครับระดับน้ำมันสูงมากเกินไปบ้านก็เก่าแล้วมันก็ซึมมาทางด้านข้างบ้างอะไรบ้างซึมมาตามด้านข้างบ้านด้วยใช่ไหมครับเห็นว่าไม่ได้กั้นกันวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเหล่าพี่ๆทหารนะครับมาร่วมกันช่วยนะครับกองพลปตท.ทหารทหารบกนะครับเมื่อกี้นะครับเห็นนายกเทศมนตรีขับผ่านบนรถนะครับพร้อมด้วยคุณพ่อของสาลินกาญจนรัตน์นะครับพันเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์นะครับเดินผ่านไปพอดีทักไม่ทันนะครับไม่รู้ยังจะจำได้เปล่านะครับสาลินนี่เป็นเพื่อนตอนสมัยประถมที่สาธิตสวนสุนันทาของเราเองนะครับ